นวนิยายเสียงเรื่องหัวใจเสือประพันธ์โดยเพชรดาเฟื่องอักษรบทที่7คุณแม่คะเมื่อรับร่างบิดาแล้วสลาวลักษ์ก็ทำหน้าเบ้เอากับมารดาในขณะที่พี่ชายนอนเอนกายลงครวญเพลงอย่างคนที่มีความสุขในโลกปลาไม่อยากไปอยู่ที่นั่นเลยอะเด็กโง่กิ่งแก้วมองหน้าลูกอย่างรำคาญนางเห็นดีเห็นงามกับสามีในเรื่องนี้มากมายทีเดียวโอกาสอย่างนี้หายากนักไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆเลยทำไมลูกคนนี้ไม่เข้าใจอะไรเลยก็ไม่รู้แต่ลูกชายนั่นยังเข้าใจดูสิพอรู้ว่าจะได้เป็นลูกรัฐมนตรีนอนยิ้มแบบหุบไม่ลงเลยทีเดียวแม่จะพูดยังไงดีนะปลาถึงจะเข้าใจและอยากจะเข้าไปอยู่ที่นั่นเพื่อประจบคุณป้าท่านยายปลาโอกาสอย่างนี้หายากนะจ๊ะลูกคุณป้าท่านไม่มีใครแล้วรู้ไหมว่าเราน่ะโชคดีที่ท่านเอ่ยปากขอไปอยู่กับท่านเชื่อที่พ่อเขาว่านะอย่าดื้อเดี๋ยวคุณพ่อเขาโกรธเอาเท่าที่หนูดึงดันเมื่อกี้นี้เขาก็ยังโกรธแล้วเห็นไหมอย่าไปขัดใจท่านนาลูกไปเถอะนะแม่ก็จะไปดูแลเรื่อยๆแต่ปลาไม่อยากไปเลยนี่คะไม่อยากไปเลยจริงๆอ่ะอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เราอยู่อย่างเนี้ยก็สบายดีอยู่แล้วนี่คะสมบัติอะไรก็อย่าไปเอาของเขาเลยเรารวยอยู่แล้วนี่หากว่าท่านจะเมตตาก็คงจะให้มาเองแหละค่ะยายปลากิ่งแก้วชักโมโหขึ้นมาบ้างแล้วเมื่อครู่นี้สามีนางก็โมโหมากที่สลาวลักษ์ไม่ยอมที่จะไปอยู่ที่นั่นง่ายๆอย่างพี่ชายแกจะเอายังไงฮะก็ปลาไม่อยากไปนี่หล่อนก็ขึ้นเสียงกับมารดาบ้างเพราะไม่ค่อยจะกลัวมารดาเหมือนอย่างที่เกรงกลัวบิดาคุณแม่ก็ทราบว่าป้าไม่ชอบคุณป้าหญิงอะไม่ชอบก็ต้องไปแน่ล่ะงานนี้แกจะขัดคำสั่งคุณพ่อแกไม่ได้แกก็รู้นี่ว่าเขาเป็นยังไงทำไมการที่พ่อแม่ส่งแกเข้าไปอยู่ที่นั่นน่ะแกคิดว่ามันเป็นการเดินเข้าไปสู่นรกกันหรือไงว่ามาสิในปู่พี่แกเขายังแทบกลางปีกเลยนี่นาเห็นไหมก็คนอย่างพี่ปู่หล่อนค้อนไปทางนั้นทางที่พี่ชายนอนครวญเพลงอยู่จะไปรู้ร้อนรู้หนาวอะไรล่ะเขาเป็นผู้ชายด้วยนะคุณแม่ไม่เหมือนปลาที่เป็นผู้หญิงความละเอียดอ่อนก็ไม่เหมือนกันอะไรอะไรยายปลาพี่ชายลุกจากที่นอนอยู่แก่ละมันเรื่องมากซะจริงเชียวนะทำไมการที่เราจะไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองนั่นน่ะมันลำบากใจมากนักหรือไงแกทำไมไม่คิดอย่างฉันนี่ล่ะทำไมต้องให้คุณพ่อคุณแม่ท่านไม่พอใจด้วยสลาวลักษ์หน้าบึ้งหล่อนทำท่าไม่พอใจที่ใครๆก็พากันเห็นดีเห็นงามตามกันไปหมดในเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจหล่อนเลยงั้นพี่ปูก็ไปคนเดียวเถอะปลาไม่ไปหรอกไม่ได้แกต้องไปแกจะขัดใจคุณพ่อแกเหรอกิ่งแก้วจ้องหน้าลูกสาวด้วยแววตาเอาจริงเมื่อกี้เขาว่ายังไงหากว่าแกไม่ไปแกจะไม่มีเงินเดือนใช้ไม่มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างแกยอมเสี่ยงแล้วเหรอยายปลากับการที่แกได้เข้าไปเป็นลูกสาวคุณหญิงป้าน่ะแกเลือกเอาอย่างไหนบอกมาซิสลาวลักษ์นั่งนิ่งหล่อนเม้มปากเมื่อนึกถึงคำพูดของบิดาที่พูดก่อนจะออกไปจากห้องนี้เมื่อสักครู่แกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพ่อนะหากว่าแกไม่เดินไปตามทางที่พ่อขีดให้เดินเงินเดือนอะไรที่เคยได้ก็ไม่ต้องได้เลยแล้วแกจะเอาหน้าไปบอกใครว่าเป็นลูกพ่อก็ไม่ได้ด้วยเอานะพี่ชายเดินมาใกล้ลูบศีรษะเบาๆถึงอย่างไรเขาก็พอจะเข้าใจน้องสาวอยู่บ้างสลาวลักษ์เป็นคนสมัยใหม่เรื่องจะให้เข้ากันกับคุณป้าหญิงนั้นคงเป็นไปไม่ได้ง่ายๆปลาจะกลัวอะไรนั่นน่ะยังไงก็ป้าเราถึงจะเป็นป้าสะใภ้ก็เถอะ
คุณลุงเราก็ยังอยู่ทั้งคนใครเขาจะมายามเราได้แล้วอีกอย่างท่านอยากได้เราไปแทนพี่ชัยที่หายไปท่านคงไม่เอาเราไปต้มยำทำแกงหรอกนะเราไปอยู่อย่างลูกท่านก็พอเอาไปเป็นลูกนะสิคะปลาถึงได้กลัวท่านต้องปูทางให้เราเดินเอาใหม่แล้วแน่ๆการที่เราจะได้ออกไปไหนมาไหนอย่างเดิมอ่ะคงจะยากเต็มทีตกลงซะทีสินะปลาพี่จะได้ออกไปฉลองกับเพื่อนๆซะทีคุณแม่ครับขอเบิกเงินไปเลี้ยงเพื่อนสัก 3,000 เถอะครับเอาไว้พอได้เข้าไปเป็นลูกชายรัฐมนตรีแล้วจะเอาทางโน้นมาให้รับรองว่าไม่เบี้ยวอย่างแกนะหรอจะไม่เบี้ยวแกเบี้ยวแม่มากี่ครั้งแล้วฮะนางคอนลูกชายแต่ก็ด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างสุนทรีเป็นอันมากทีเดียวอัครพลเดินมาเกาะแขนมารดาท่าทางประจบประแจงคราวนี้รับรองด้วยเกียรติของลูกชายรัฐมนตรีเลยครับตกลงอ่ะเอาไป 3,000 นะเราต้องเป็น 30,000 ล่ะเวลาคืนนางเดินไปที่ตู้ซึ่งเก็บเงินไว้หยิบให้เขาด้วยใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้ม 30,000 โอเคเลยครับคุณแม่เขายกมือไหว้ก่อนจะรับเงินมาใส่กระเป๋าแล้วเดินไปหาน้องสาวที่ยังคงนั่งหน้าบูดไปด้วยกันนะยายปลาพี่ให้เวลา10นาทีในการแต่งตัวงานนี้เชิญนายต่อหวานใจของแกไปด้วยเดี๋ยวพี่โทรเองพอรู้ชื่อคนที่จะไปด้วยสลาวลักก็มีสีหน้าดีขึ้นไปก็ได้เอาละค่ะคุณแม่ตกลงว่าปลาจะเข้าไปเป็นลูกสาวคุณหญิงป้าแต่บอกก่อนนะว่าหากว่าปลาอึดอัดใจมากๆปลาจะหนีออกมาทันทีเลยคุณหญิงอุไรรัตน์นั่งอยู่ที่นั่นตามลำพังคนเดียวเธอนั่งนึกถึงลูกชายที่หายไปด้วยหัวใจของคนเป็นแม่ที่ย่อมจะเจ็บปวดอย่างห่วงใยลูกทั้งคนใครจะไม่ห่วงเล่ายิ่งมาหายไปอย่างนั้นก็ยิ่งน่าหวาดกลัวเขาเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้ลูกแม่เธอยกกรอบรูปในมือขึ้นมามองภาพนั้นลูกชายคนเดียวยิ้มให้อย่างอ่อนโยนธนชัยเป็นคนอ่อนโยนน่ารักกิริยามารยาททุกอย่างไม่มีที่ติเลยเขาเป็นลูกที่ดีมาตลอดธนชัยไม่เคยทำอะไรให้เธอโกรธเลยนอกจากเรื่องเดียวเท่านั้นผู้หญิงเด็กสาวคนนั้นชื่อสลายโสภินสลายโสภินเป็นคนที่ธนชัยรักเขาบอกเธอเช่นนั้นและเธอก็ไม่มีวันจะยอมรับเด็กสาวคนนั้นได้เลยหล่อนไม่มีอะไรเลยนอกจากชีวิตเท่านั้นครอบครัวหล่อนจนกรอบซ้ำหล่อนยังเป็นลูกกำพร้าที่ไม่มีใครอีกด้วยชาติตระกูลหล่อนก็ไม่มีเลยหล่อนมีเพียงความสวยเท่านั้นเองกระมังนี่เจ้าไปอยู่ยังไงก็ไม่รู้แล้วยายเด็กกิ๊กนั่นมันมาหายไปด้วยแม่จะทำยังไงดีล่ะทีนี้เธอยังคงมองภาพนั้นนิ่งนานรอยยิ้มของธนชัยในภาพนั้นใสกระจ่างแววตาเขาแจ่มใสเธอไม่อยากคิดไปในทางร้ายเลยว่าเขาตายแล้วคุณพี่ครับคุณพี่หญิงธนบัตรค่อยคลานเข้ามาหาพี่สะใภ้ผู้สูงศักดิ์ตามด้วยลูกสาวลูกชายทั้งสองที่คลานเข่าเข้ามาด้วยคุณหญิงอุไรรัตน์หันหน้ามาช้าๆพอเห็นว่าเป็นใครก็วางกรอบรูปนั่นลงบนโต๊ะใกล้ๆแล้วปรับสีหน้าใหม่ด้วยการยิ้มให้เขาคุณบัตรมากันแล้วเหรอยังไงล่ะตะปูยายปลาจ้ะไหว้พระเถอะนะจ๊ะพ่อคุณแม่คุณลูกเขาอยากมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับแต่ผมเกรงใจเขาเอ่ยปากออกมาอย่างไม่กระดากต่อสายตาและความรู้สึกของลูกๆทั้งๆที่เมื่อวานนี้เขาเป็นผู้ดึงเกมนี้เองความจริงก็อยากให้คุณพี่หญิงค่อยสบายใจก่อนแล้วจึงจะพาหลานมาอยู่ด้วยนี่ก็ยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะไรล่ะพ่อคุณเอ้ยหรือว่าคิดว่าฉันจะพูดเล่นๆอย่างนั้นใช่ไหมที่ว่าออกไปแบบนั้นน่ะเสียงนั้นแสดงออกว่าไม่พอใจนิดๆเพราะปกติแล้วเธ
ธอเป็นคนอย่างนี้แหละและธนบัตรก็เกรงใจจนกลายเป็นเกรงกลัวไปแล้วที่เกรงมากๆเพราะเขาหมายสูงนั่นเองสมบัติของคุณพี่หญิงพี่สะใภ้กับพี่ชายเขานี่กินไปทั้งชาติก็ไม่มีทางหมดและนั่นแหละที่เขาหมายเอาไว้ล่ะไม่ใช่เช่นนั้นหรอกครับคุณพี่หญิงโทใครจะคิดอย่างนั้นที่ผมพูดออกมาอย่างนี้เพราะไม่แน่ใจว่าคุณพี่จะมีเวลามาดูแลลูกหลานพวกนี้หรือเปล่ายังคิดว่าหากอย่างไรจะให้แก้วเข้ามาช่วยดูแลสักระยะก็ได้เพราะเด็กสองคนนี้เขาก็ค่อนข้างจะดื้อไม่ดีเพรียบพร้อมอย่างนายชัยหรอกครับยังว่ากันอยู่เลยว่าหากมาอยู่ที่นี่แล้วคุณพี่หญิงดูแลเขาอย่างนายชัยยายปลากับตะปูคงจะดีขึ้นอย่างมากเชียวล่ะครับธนบัตรเข้าใจว่าจะหาเรื่องมาพูดให้คุณหญิงอุไรรัตน์ยิ้มได้เสมอเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะประจบเก่งอยู่สักหน่อยและคุณหญิงเองก็พอใจทุกครั้งทั้งที่รู้ว่าเขาประจบนั่นแหละเธอหันมาทางหลานทั้งสองคนสลาวลักษ์นั่งก้มหน้าซ่อนแววตาอยู่ใกล้กว่าอัครพลฝ่ายนั้นไม่ได้ก้มหน้าและเขาหน้าของอัครพลก็มีส่วนคล้ายกับธนชัยลูกชายของคุณหญิงอยู่มากพอเห็นก็สะท้อนใจสนักยังไงเราสองคนน่ะหึดื้อมากนักเหรอไม่หรอกครับคุณป้าหญิงอัครพลยิ้มประจบเอาอย่างบิดาเขาคิดเช่นเดียวกับบิดานั่นแหละคิดว่าการที่จะประจบประแจงคุณหญิงคนนี้มากๆก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรเลยมีแต่จะได้กับได้ซะอีกดูอย่างเมื่อก่อนนี้สิแม่เขาอยากได้รถใช้สักคันหนึ่งแต่ไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อหาด้วยเงินสดแม่เขาก็เลยมาช่วยงานอยู่ที่บ้านนี้ไม่ถึงเดือนแม่ก็ได้รถคันใหม่เอี่ยมไปใช้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทหนึ่งพ่อเขาอย่างสรรพย่อเลยว่ารถคันนั้นได้มาด้วยเสน่หาอย่างนี้ใครอยากได้อะไรก็เข้าหาคุณป้าหญิงนะท่านชอบคนประจบเอาใจใครรู้ใจท่านละสบายไปเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาขออะไรจากบ้านนี้อีกเพราะไม่มีใครขาดเหลืออะไรอีกเลยเนื่องจากธนบัตรมาที่นี่เกือบจะทุกวันและเขามาเอาทุกอย่างที่ทางบ้านขาดไปเกือบจะทุกครั้งนั่นเองไม่ดื้อหรอกครับเราก็เป็นเด็กดีมากเหมือนกันแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านไม่เข้าใจลูกๆก็เลยหาว่าเราสองคนนี่ดื้อถ้าไม่เชื่อคุณป้าลองเลี้ยงเราสองคนดูสิครับคุณหญิงอุไรรัตน์ยิ้มออกมากับคำของหลานชายยิ่งเห็นรอยยิ้มอัครพลเธอก็ยิ่งคิดถึงลูกชายและเหมือนกับว่าอัครพลจะโชคดีอยู่มากทีเดียวเมื่อเธอเอ่ยออกมาว่าตะปูแกนี่เหมือนตาชัยมากนะเนี่ยมาเป็นลูกชายป้านะจะมาเป็นตัวแทนของพี่เขาจะได้ไหมเนี่ยธนบัตรมองหน้าลูกชายอกใจเต้นรัวเร็วอย่างตื่นเต้นดีใจอัครพลไม่ได้มองหน้าพ่อแต่เขาก็ทำในสิ่งที่ผู้ให้กำเนิดตะลึงไปเพราะความดีสมใจเขาสมที่เป็นลูกเขาเหลือเกินให้ผมเรียกคุณแม่อย่างพี่ชัยก็ได้นะครับผมเองก็อยากเรียกคุณป้าว่าคุณแม่ผมจะทำดีที่สุดให้แม่คนนี้สบายใจจนกว่าพี่ชัยจะกลับมาบ้านเราโธ่ลูกเอ้ยคุณหญิงถึงกับสะอื้นออกมาเมื่อได้ฟังหลานชายเธออบกอดร่างของอัครพลเอาไว้ราวกับว่าเขาคือธนชัยลูกชายสุดที่รักที่หายสาบสูญไปแม่เองก็จะรักเจ้าเหมือนกับลูกของแม่เลยนะแล้วลูกอย่าทิ้งแม่ไปไหนนะลูกนะแม่ไม่มีพี่เจ้าแล้วเจ้าก็อย่าทิ้งแม่ไปอีกคนเลยผมสัญญาครับสัญญาว่าจะไม่มีวันทอดทิ้งคุณแม่ไปไหนเลยจะอยู่กับคุณแม่ตลอดไปวูบนั้นอัครพลรู้สึกถึงความอบอุ่นจากอ้อมแขนของผู้เป็นป้าสะใภ้ความอบอุ่นที่ว่านั้นมันแตกต่างจากที่เคยได้รับจากมารดาของเขาเองมากมายเขาไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่เขาก็รู้สึกสงสารท่านจับใจบทที่8
อุ๊ยหมั่นไส้นักสลาวลักทิ้งกายลงบนที่นอนหนาๆนั่นอย่างขัดอกขัดใจเบื้องหน้าของหล่อนคือบิดาที่ตามเข้ามาด้วยเวลานี้ทั้งสองเข้ามาอยู่ในห้องนอนกว้างใหญ่ที่ทางบ้านนี้จัดเตรียมไว้ให้อย่างเรียบร้อยมันเป็นห้องนอนที่น่านอนยิ่งนักทุกๆอย่างภายในห้องนั่นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคาทั้งนั้นหมั่นไส้ซะจริงๆหมั่นไส้ใครเขาล่ะแกบิดานั่งมองนั่นมองนี่ภายในห้องอย่างตื่นเต้นไม่สนใจในท่าทางของลูกสาวเท่าไหร่นักโอ้โหห้องแกนี่สวยจังเลยยายปลาดูสิกว้างกว่าห้องเก่าที่บ้านตั้งเยอะแยะข้าวของนี่ก็แพงๆทั้งนั้นเห็นไหมว่าการมาเป็นลูกเศรษฐีนี่น่ะมันดีแค่ไหนพ่อก็งี้ล่ะเมื่อเห็นท่าทางบิดาสลาวลักแทบจะระเบิดคำพูดที่ร้ายๆออกมาตามนิสัยเดิมที่มีอยู่เห็นแค่เนี้ยก็ทำเป็นตื่นเต้นไปได้ก็มันน่าตื่นเต้นนี่ลูกเอ้ยดูสิที่บ้านเราน่ะมีอย่างนี้หรือเปล่าผ้าม่านนั่นน่ะไม่ได้มาจากเมืองไทยนะมาจากไหนแกรู้ไหมไม่รู้ว่าแต่ว่าทำไมคุณพ่อถึงไม่หาแบบนี้ให้ลูกๆบ้างล่ะจะได้ไม่ตื่นเต้นเมื่อเห็นของคนอื่นเขาน่ะได้ฟังลูกสาวว่ากระทบธนบัตรก็ชักสีหน้าไม่พอใจยายปลาแกนี่จะเอาใหญ่แล้วนะทำไมแกไม่เหมือนพี่ปูแกเลยวะเมื่อโมโหเขาก็ใช้คำพูดที่ร้ายๆได้เช่นเดียวกับลูกสาวนั่นแหละลูกสาวเมื่อเห็นพ่อโมโหก็สะบัดหน้าเม้มปากตาวาววับนึกถึงผู้เป็นป้าสะใภ้ที่เอาอกเอาใจแต่พี่ชายท่าทางท่านไม่ต้องการหลานสาวนักหรอกดูก็รู้แล้วว่าต้องการพี่ชายคนเดียวแต่คุณพ่อก็ไม่ให้กลับแย่จริงพ่อชักจะเบื่อแกมากละดีเหมือนกันอยู่ที่นี่ป้าแกเขาจะได้อบรมบ่มนิสัยแกสมัยแกจะได้ดีขึ้นพรุ่งนี้พ่อก็จะไม่ให้แม่แกมาดูแลหรอกแกต้องอยู่เป็นลูกสาวคุณป้าแกที่นี่จะต้องทำตัวให้ดีนะจำไว้คุณพ่อสลาวลักมองหน้าบิดาแต่ฝ่ายนั้นไม่สนใจด้วยแล้วเขาก้าวยาวๆออกไปจากห้องนั้นอย่างคนที่อารมณ์เสียเอามากๆเลยทีเดียวดร.อาทิตย์นั่งเหม่อลอยอยู่ที่นั่นนานแล้วไม่มีใครเข้าไปรบกวนเขาเพราะต่างตระหนักได้ดีว่าเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่หลายวันแล้วที่ทั้งหมดมาอยู่ที่นี่อยู่ที่กลางป่าเขาลำเนาไพรแห่งนี้เพื่อตามหาธนชัยและสไลโสภินที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยใดๆการค้นหาครั้งนี้เป็นไปหลายวันแล้วแต่ทั้งหมดก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้ข่าวของสองหนุ่มสาวเลยทั้งสี่ชีวิตอันประกอบด้วยตัวด็อกเตอร์เองอาจารย์สุนินยาและนพวงศ์กับทวีต่างหมดหวังที่จะได้พบหน้าของคนทั้งสองเพราะหมดที่ที่จะไปค้นหาแล้วนั่นเองจะไปรบกวนท่านเลยวีอาจารย์สุนินยาเอ่ยกับทวีเมื่อเห็นเขาทำท่าจะเข้าไปหาด็อกเตอร์ที่นั่งเหม่อลอยอยู่นั่นปล่อยท่านเถอะผมจะไปเชิญท่านมาทานอาหารเย็นทวีมองไปทางด็อกเตอร์อาทิตย์อย่างห่วงใยเป็นอันมากเขารู้ว่าท่านห่วงลูกศิษย์ทั้งสองมากหากไม่ห่วงคงไม่มาที่นี่อีกเดี๋ยวก็ได้นะพวกเธอทานกันก่อนเวลาอย่างนี้ท่านคงไม่คิดหิวหรอกเชื่ออาจารย์เถอะนะตัวอาจารย์เองก็มีสีหน้าหม่นมองเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยตั้งแต่ลูกศิษย์ทั้งสองหายไปทางที่ก็นานเป็นเดือนๆแล้วทวีถอนใจยาวๆออกมาก่อนจะถอยไปหานพวงศ์ที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าเตาไฟซึ่งทำด้วยหินสามก้อนนั่นแววตาของนพวงศ์ก็เหม่อลอยไปมากเช่นกันเอาหินก็กินกันก่อนเถอะเพื่อนอาจารย์บอกว่าไม่ต้องคอยหรอกท่านทั้งสองยังไม่หิวสงสารอาจารย์จังเลยนพวงศ์ยังคงนั่งเมอเขาห่วงสลายโสภินมากมายทั้งรักทั้งห่วง
และที่สำคัญนั่นก็คือห่วงนั่นแหละหญิงสาวคนที่เขารักมากนั่นหายไปกับคนที่เขาเกลียดมากจะไม่ให้เขาห่วงได้อย่างไรแล้วที่สำคัญคนที่เขาเกลียดนั่นเป็นคนที่สลายโสภีรักซะด้วยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ไม่รู้นบกินข้าวทวีนั่งลงที่ขอนไม้ขวานั่นจับนี่ตามมีตามเกิดวันนี้เขาได้กระต่ายมา3ตัวและมันก็กลายเป็นกระต่ายย่างไปแล้วส่งกลิ่นหอมฉุยเลยทีเดียวเองกินก่อนเถอะวะฝ่ายนั้นเอ่ยออกมาเสียงเหนื่อยๆข้าไม่หิวเหมือนกันนั่นแหละบางทีก็อยากตายตามกิ๊กไปเฮ้ยใครเขาว่าอย่ากิ๊กตายแล้ววะทวีร้องเอะอะออกมาเองอย่าเดาสุ่มเดี๋ยวจานได้ยินก็ด่าแหลกหรอกแกนี่แล้วไหนว่ารักยายกิ๊กใจจะขาดดันมาแช่งกันอย่างนี้ได้รักไม่จริงนี่ว่าเองไม่รู้อะไรนพวงศ์ขยับตัวลุกขึ้นส่งสายตามองไปยังดวงอาทิตย์ที่ลอยคว้างอยู่ลิบๆมันกำลังจะลาลับไปในไม่ช้าอีกไม่นานความมืดจะคืบคลานเข้ามาแทนที่อากาศที่ขมุกขมัวอยู่ในเวลานี้รู้อะไรวะทวีหยิบข้าวเหนียวใส่ปากตามด้วยเนื้อกระต่ายย่างที่ออกรสเค็มของเกลือที่เคล้าลงไปเองเป็นอะไรไปวะอย่างกับคนบ้าแน่เองไม่รู้ว่าคนเรานั้นน่ะหากว่าแช่งกันบ้างก็จะดีนะยิ่งยายกิ๊กหายไปอย่างนี้น่ากลัวมากเราก็ควรจะแช่งเธอเพื่อว่าเธอจะไม่เป็นอะไรอย่างที่คำเขาว่าไงนี่เองจนหนทางขนาดเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วหรอวะเพื่อนทวีสายหน้ามองตาเพื่อนอย่างน่าสงสารหมู่นี้นพวงศ์ซึมเซาไปมากทีเดียวไม่เหลือเขาความเป็นนพวงศ์คนเก่าเลยเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่อาจารย์ทั้งสองสายหน้าแต่เดี๋ยวนี้เพราะสลายโสภินจึงทำให้เขาเป็นอย่างนี้ไปได้หน้าตาของนพวงศ์ก็หมองคล้ำวันวันหนึ่งเขาดูทุรนทุรายเมื่อออกไปผจญอะไรมามาแล้วโดยไม่มีข่าวคืบหน้ากลับมากันเลยอาจารย์สุนินยามองตามร่างลูกศิษย์รู้ว่านพวงศ์นั้นเป็นไปอย่างไรในวันนี้แต่เธอจะช่วยอะไรเขาได้มากไปกว่านี้เล่าทุกวันนี้ก็สุดฤทธิ์สุดเดชกันแล้วด็อกเตอร์อาทิตย์ลุกจากที่นั่งอยู่เดินกลับมาแววตายังไม่หมดแววของความสิ้นหวังแม้ตกลงกันแล้วว่าพรุ่งนี้จะกลับกรุงเทพแล้วก็ตามเอ้าเสร็จหรือยังอาหารด็อกเตอร์ร้องออกมาอย่างต้องการจะผ่อนคลายบรรยากาศต่างคนต่างช่วยกันมานานแล้วในเรื่องนี้หิวจนตาลายแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วล่ะค่ะมาตานุพวงศ์มาทานกันเร็วนะพรุ่งนี้เราก็จะกลับกันแล้วอย่ามัวแต่โอเอเลยนพวงศ์เดินกลับมาแล้วก็ร่วมวงกันในเวลาต่อมาเราคงไม่มีหวังแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ที่สุดเขาก็เอ่ยถามออกมาเบาๆสีหน้าท่าทางดูเหมือนคนสิ้นหวังหมดแล้วเราคงไม่ได้พบกิ๊กกันแล้วนพวงศ์อาจารย์เข้าใจเธอนะด็อกเตอร์อาทิตย์มองหน้าลูกศิษย์พลางถอนใจยาวออกมาดวงตาใต้กรอบกระจกฉายแววหม่นอีกครั้งแต่เรายังมีหวังนะกิ๊กกับธนชัยน่ะอาจจะกลับกรุงเทพไปแล้วก็ได้เราอาจจะพบกิ๊กกันที่นั่นนพวงศ์สายหน้าเขาไม่คิดว่าทั้งสองจะออกจากป่าแห่งนี้ไปได้คนที่เขารักอาจจะตายเพราะสัตว์ร้ายไม่ก็อาจจะไม่ยอมกลับออกไปสู่โลกภายนอกเพราะเหตุผลเดียวที่เขาแอบคิดเอาไว้นั่นก็คือการได้อยู่กินกับธนชัยอย่างไม่มีอุปสรรคที่นี่เองอย่าเพิ่งท้อเลยนะนบมาเอาข้าวส่งมาอีกทวีมองหน้าเพื่อนเห็นยังไม่มีสีสันที่ดีขึ้นกว่าเดิมเลยก็ได้แต่ถอนใจตะเกิ้นยังไม่มาอีกนะนี่ก็ค่ำแล้วสงสัยว่าจะเหลวซะอีกแล้วกระมังวันนี้ไปที่สุดท้ายแล้วนี่อาจารย์สุนินยาเอ่ยถึงพรานเกิ้นที่จ้างมาช่วยกันค้นหาธนชัยวันนี้แกกับพักพวก3คนแยกไปทางหนึ่งจนป่านนี้ก็ยังไม่กลับ
ปกติจะกลับมาเกือบจะพร้อมๆกันนี่แหละวันนี้คณะของเธอกลับมาตั้งนานแล้วพรานเกิ้ลก็ยังไม่กลับมาเลยเดี๋ยวก็คงกลับมาหรอกนะแน่เสียงฝีเท้ามาแล้วด็อกเตอร์อาทิตย์เงี่ยหูฟังเสียงเดินกรอบแกรบที่ดังมาจากทางนึงแล้วครู่ต่อมาพรานเฒ่าวัย60ก็พาพวกแกเข้ามาถึงบริเวณนั้นไงตะเกิ้ลได้เรื่องไหมแม้จะรู้คำตอบเพราะตอบกันมานานแล้วว่าผิดหวังแต่ด็อกเตอร์อาทิตย์ก็ยังเฝ้าถามอย่างมีความหวังหวังแบบนี้ทุกวันนั่นแหละวันนี้ผมเจอยายแก่คนหนึ่งพรานเฒ่าเดินมาหาใกล้ๆบอกเล่าด้วยเสียงที่ตื่นเต้นแต่ไม่มากนักยายแก่เหรอครับผมเป็นยายแก่ที่อยู่ป่านี่มานานแล้วทางด้านโน้นน่ะไกลจากที่นี่มากเหมือนกันครับเป็นป่าที่แปลกมากมีหญ้ารกเรื้อและหญ้านั่นก็แปลกตาเหลือเกินผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมีเนินเล็กๆหลายเนินมีภูเขาภูเขานั่นก็แปลกมากครับภูเขาเหรออาจารย์สุนินยาร้องออกมาพาวาเข้าหาพรานเฒ่าทันทีภูเขานั่นแปลกยังไงตะเกิ้ลมันคล้ายเจดีย์เจดีย์คุณพระช่วยจริงเหรอตะเกิ้ลจริงครับผมเห็นมาจริงๆยังว่ากับพวกนั้นเลยว่าผมเองก็อยู่ป่ามานานทำไมเพิ่งเคยมาเห็นป่าแบบนี้ภูเขาแบบนี้ปีนี้เดี๋ยวนี้เองก็นับว่าแปลกมากเหมือนกันยังจะยายแก่นั่นอีกยายแก่ที่ไม่ยอมเป็นมิตรกับใครเขาเลยน่าแปลกมากจริงๆด็อกเตอร์อาทิตย์นั่งนิ่งไปเขาแปลกใจและตื่นเต้นที่ได้รู้ว่ามีคนค้นพบและเห็นภูเขาประหลาดนั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วภายหลังจากที่เขาเคยเห็นแล้วมันก็หายไปพร้อมๆกับลูกศิษย์ของเขาทั้งสองคนนั่นเขามาที่นี่หลายวันแล้วเกือบจะเดือนหนึ่งก็ว่าได้เขาพยายามที่จะค้นหาภูเขาลูกนั้นแต่ก็ไม่เคยพบเห็นเลยมันหายไปราวกับมันเกิดขึ้นให้เห็นแต่เพียงในความฝันเท่านั้นพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปซะแล้วแกจำทางได้ไหมตะเกิ้ลจำได้ครับจำได้แม่นยำเลยทีเดียวล่ะพรานเฒ่ารับคำอย่างแข็งขันแกเองก็อยากกลับไปที่นั่นอีกเมื่อตอนที่แกพบภูเขานั้นมันเย็นมากแล้วยายแก่นั่นแกก็ไม่ทันได้พูดจาด้วยมากไปกว่านั้นเพราะดูท่าทางแกจะไม่ยอมที่จะเป็นมิตรกับแกเลยเมื่อพบหน้าก็หนีอย่างเดียวถามอะไรก็ไม่ยอมตอบท่านอยากไปเหรอครับฉันอยากไปเดี๋ยวนี้เลยนะด็อกเตอร์อาทิตย์ลุกขึ้นทันทีอะไรเหรอด็อกเตอร์เอะอะก็จะไปเลยนี่มันเย็นค่ำแล้วนะคะเอาไว้พรุ่งนี้เถอะค่ะไม่ได้หรอกผมต้องไปเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะคะทำไมต้องเป็นเดี๋ยวนี้ด้วยพรุ่งนี้ก็ได้ตะเกิ้ลแกก็เหนื่อยมานะคะเนี่ยเอาไว้พรุ่งนี้เถอะค่ะเราค่อยไปกันให้หมดนี่เลยผมเกรงว่าอะไรคะผมกลัวนะอาจารย์กลัวว่าหากเป็นพรุ่งนี้เราอาจจะไม่พบที่นั่นภูเขาลูกนั้นอาจจะหายไปอีกก็ได้อย่างคราวที่แล้วไงคราวที่แล้วจบบทที่8